สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมารดน้ำแล้วก็มาบอกวิธีการบำรุงเลี้ยงดูต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือบอนสีค่ะก็คือวันนี้ดาวจะมาบำรุงนะก็เลยมาทำให้ดูกันค่ะบอนสีเนี่ยชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ดาวเคยบอกไปนะว่าดาวเอาหัวเขามาปลูกที่ดาวเคยทำคลิปปลูกหัวในกระถางนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะงามมากๆออกเห็นไหมเต็มกระถางแล้วค่ะอันนี้หน้าบัวนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฮกหลงหลายอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวดาวก็จะมาบอกวิธีบำรุงให้ดูกันค่ะและที่เราเคยบอกไปนะคะดินค่ะอย่างแรกที่ทำให้งามนะคะก็คือดินที่ปลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแสงแสงนี่ก็คือต้องเจอแสงแดดนะคะก็เราให้เจอแสงแดดตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงค่ะก็ประมาณครึ่งวันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาที่ตั้งนะคะนี่ที่เราวางตั้งเนี่ยตรงนี้นะคะก็คือน้ำสามารถที่จะขังได้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีน้ำขังเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องหาถาดมารองนะเพื่อที่จะให้มีน้ำขังเวลาเรารดน้ำตรงนี้เนี่ยนอกจากจะน่านะที่เห็นงามเนี่ยมันมีดินด้วยค่ะตัวดินข้างล่างเนี่ยนะคะก็คือกระถางเนี่ยเราขยับไม่ได้แล้วเพราะว่าล่างเนี่ยลงเข้าไปข้างล่างเลยลงดินไปเลยค่ะก็จะช่วยหาอาหารได้อีกทางนึงนะคะแล้วก็เนี่ยเวลามีใบแห้งๆแบบนี้ดึงออกนะเหลืองๆแห้งๆเหลืองๆแบบนี้นะคะดึงออกมาเลยค่ะมันดูนะคะแล้วก็ดึงใบแห้งออกเพราะบางทีเนี่ยใบแห้งๆเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาดูสูตรบำรุงที่เราใช้รดน้ำกันค่ะและสูตรที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำหมักขี้วัวนะคะสามารถที่จะเอามารดได้เลยตัวเนี้ยสามารถที่จะรดผักแล้วก็รดพวกไม้ใบได้นะคะอันนี้เราทำไว้นานแล้วไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะเราใช้ขี้วัวนะคะ1ถ้วยแบบนี้แล้วก็เราใส่สับปะรดลงไปนะคะเปลือกสับปะรดลงไป1หัวเอาเฉพาะเปลือกนะคะไม่ได้เอาทั้งตัวสับปะรดก็คือเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้น่าจะหลายเดือนแล้วล่ะจำไม่ได้เลยหลายเดือนประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะคะเนี่ยค่ะใช้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็จะใช้ประมาณเนี่ยครึ่งแก้วครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะนี่เอามาใส่เลยนี่ค่ะและดาวก็จะใช้นี่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะถ้านึกอะไรไม่ออกตัวนี้นะคะจะช่วยเร่งยอดเร่งการแตกหน่อแตกใบค่ะแล้วก็ตัวช่วยอีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างที่เราทำนะคะอย่างตัวเนี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพยาที่เราทำค่ะช่วยขยายรากพืชนะคะแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้เราก็ใส่ไปนะประมาณเนี้ยถ้าน้ำ1ลิตรก็ประมาณ50ซีซีใส่ไปเลยค่ะเอ้ยน้ำ10ลิตรประมาณ50ซีซีนะคะเพราะปกติดาวจะเทเลยค่ะก็ไปดูวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของดาวได้นะคะดาวทำลงคลิปไปแล้วค่ะเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเรามารดกันเลยค่ะนี่นะคะดาวก็จะรดลงไปเลยรดตรงแต่ละกระถางนะคะแบบนี้รดให้ชุ่มๆแล้วก็ให้ขังให้น้ำขังข้างล่างเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าน้ำเนี่ยขังอยู่ข้างล่างนะคะนี่เห็นปะขังอยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นตระกูลบอนค่ะเขาชอบน้ำนะคะก็เดารดแบบนี้ก็ดูค่ะว่าถ้าน้ำแห้งลงไปแห้งแล้วนะคะดินเริ่มแห้งแล้วก็รดอีกค่ะก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะสำหรับการเลี้ยงดูแลบอนสีค่ะให้สวยงามสีสดสวยแบบนี้นะคะแล้วก็กอใหญ่เยอะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ต้องเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ